สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งอีกแล้วนะคะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะวันนี้นะคะใครใครที่ชอบทานสับปะรดนะคะสับปะรดนี่นะคะวันนี้นะคะเจ๊กุ้งมาทำบาร์บีคิวสับปะรดนะคะประโยชน์มากมายจริงๆนะคะในสับปะรดนะคะทานแล้วรู้สึกเหมือนเป็นยาชูกำลังเลยนะคะทานแล้วสดชื่นทันทีเลยค่ะวันนี้เป็นบาร์บีคิวสับปะรดนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบาร์บีคิวสับปะรดค่ะไปชมเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำบาร์บีคิวสับปะรดกันค่ะบาร์บีคิวสับปะรดนะคะตามไปชมเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเมนูสำหรับคนรักสุขภาพล้วนๆเลยค่ะเริ่มที่สับปะรดเลยนะคะเริ่มที่สับปะรดเลยค่ะเลือกสับปะรดมาได้แล้วนะคะตามภาพเลยตามภาพเลยค่ะเราจะหั่นสับปะรดตามยาวเลยนะคะตามยาวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสับปะรดเป็นยาชูกำลังด้วยนะช่วยย่อยอาหารวิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะเรามาทำเครื่องกันเลยนะคะเริ่มที่พริกป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยนะคะเกลือเลยค่ะเกลือครึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆจ๋าเกลือครึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นบีบมะนาวลงไปเลยนะคะบีบมะนาวลงไป1ลูกค่ะใส่มะนาวลงไปนะคะนะคะมาเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะอร่อยแน่นอนค่ะจากนั้นเราทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสับปะรดลงไปคลุกนะคะชอบเผ็ดเพิ่มพริกได้นะนำลงไปคลุกแบบนี้เลยค่ะคลุกให้ทั่วนะคลุกให้ทั่วเลยค่ะช่วยย่อยอาหารนะคะรักษาความดันโลหิตด้วยนะใครทานสับปะรดนะคะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหมักทิ้งไว้เลยนะคะเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวด้วยนะชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยค่ะประโยชน์เยอะจริงๆนะคะเป็นยาชูกำลังอย่างดีเลยค่ะหมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้เลยนะคะชอบเผ็ดเพิ่มพริกได้นะชอบหวานเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะหมักทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการไปบาร์บีคิวกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเสียบไม้เสียบไม้นำไปย่างเลยค่ะนำไปย่างแบบนี้เลยนะคะมีประโยชน์จริงๆค่ะลองทานดูอุ้ยแซ่บๆเลยค่ะลองทานดูนะคะใส่พริกไทยนิดนึงนะใส่พริกไทยนิดนึงค่ะตามด้วยทาเนยนะคะตามด้วยทาเนยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำไปย่างนะคะนำไปย่าง20นาทีค่ะในสับปะรดมีธาตุเหล็กแคลเซียมสูงนะช่วยย่อยอาหารด้วยค่ะเป็นยาชูกำลังอย่างดีเลยนำไปย่าง20นาทีนะคะประโยชน์สับปะรดเขาเยอะจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะนำไปย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเผ็ดความอร่อยนะคะด้วยพริกแห้งนะคะเราใส่พริกแห้งลงไปเลยค่ะทานคู่กับพริกแห้งกรอบๆนะคะหอมอร่อยจริงๆค่ะนำไปย่างอีกสักครู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหอมสับปะรดหอมพริกแห้งจริงๆนะคะบาร์บีคิวสับปะรดค่ะอย่างแซ่บเลยอย่างแซ่บเลยนะคะประโยชน์เยอะจริงๆลองทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆจ๋าเปรี้ยวหวานแซ่บอร่อยเลยค่ะ